โอเคพอดีมันมีสัญญาณ GJ นะครับเจ๊เกี่ยวมาตอน 14.230 บ่าย 2:30 โอเคคู่นี้สวยยังไงนะครับคุณดู M15 สิครับมันก็มีสัญญาณเซลล์ M15 30ก็มีสัญญาณเซลล์นะครับแต่ว่าถ้ามันเลยริบบอนสีนี้ขึ้นไปก็ไม่ควรเซลล์แล้วนะแต่ทีเนี้ยจุดเข้าเซลล์ของมันเนี่ยมันแจ้งไว้ 190.712ซึ่งราคามันก็ย่อขึ้นไปแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นบายอย่างเงี้ยก็ต้องรอนะครับรอนิดนึงรอให้มันเดี๋ยวมันก็ย่อมาตรงนี้แล้วมันก็ลงเพราะว่า M15 นะครับตราบใดที่มันยังไม่เปลี่ยนสีหรือไม่เปลี่ยนคำว่าเซลล์นะครับยังไงก็ต้องลงนะครับมันจะมาเซลล์แล้วมาบายตรงนี้พร้อมกัน2ไทม์เฟรมเป็นไปไม่ได้ครับถ้า M15 กับ M30 พร้อมกันอย่างนี้นะเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องย่อลงเดี๋ยวรอดู GJ เนี่ยเขียวปีอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะว่า M30 มันค้ำกะลาอยู่แม้แต่ว่าจุดเข้าแจ้งเซลล์มันไม่สวยไม่ได้อยู่ในโซนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันแจ้งพร้อมกัน2ไทม์เฟรมนะครับ M15 กับ M30 นะครับถ้าเรามาดู M45 ด้วยเนี่ยประกอบนะครับ M45 เนี่ยก็แจ้งเซลล์มาก่อนแล้วแต่มันดันมีสัญญาณบายแต่สัญญาณบายมันก็ไม่ได้อยู่ในกรอบนะครับทีนี้คุณจะเข้าเซลล์จุดไหนก็ต้องเข้าเซลล์จุดที่มันแจ้งอันนี้ขอโทษนะนี่ M5 M45 แจ้งว่าอะไรแป๊บหนึ่ง M45 ยังแจ้งเซลล์เลยเพราะฉะนั้นได้3ไทม์เฟรมแล้วนะในการเข้าเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นจุดเข้าก็ที่มันแจ้งนั่นแหละเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ย่อคือมันไม่เลยกรอบตรงนี้ไปคุณก็เซลล์ได้แล้วคุณก็มาทีพีเอาแถวๆเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราดูมันลงดิเดี๋ยวเราดูมันลง GJ เนี่ยมันไปนั้นไปรับเลยนะถ้ามาดูใน MP4 นะครับขอด้วยเปิด GJ ก่อนจะเกี่ยวรอให้มันปิดแท่ง H1 ก่อนนะครับถ้ามันบินก็ปล่อยมันไปM15 นะครับถ้ามันเลยไฮเดิมของมัน19ไฮของ M15 นะครับ 191.230 ก็คือยกเลิกสัญญาณไปได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่เลยนะครับลงยับครับลงยับเลยครับตัวอย่างนะ GJ เราดูเป็นเคสตัวอย่างเลยเพราะว่าสัญญาณมันบอกอยู่ว่าให้เซลล์นะครับไทม์เฟรมที่1ไทม์เฟรมที่2นะครับรอให้ M5 มันแจ้งเซลล์อีกทีก็ได้เพราะว่าเวลาที่มันขึ้นไปจัดๆอย่างเงี้ยมันก็จะหลอกให้เราบายแล้วสุดท้ายมันก็ลงตลอดนะครับหลักการเดียวกับทองไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ H1 เนี่ยมันก็ยังไม่ผ่านต้านมันเนาะต้านมันอยู่ตรงนี้นี่ต้านอยู่ตรงนี้ 191.300 นี่ถ้ามันยังไม่ผ่านตรงนี้ก็สอยได้เลยนี่ไงเดี๋ยวมันก็เริ่มย่อไส้เริ่มมาเห็นไหมเดี๋ยวผมปรับกลับก่อนเดี๋ยวมันรวน M15 นะครับ M30 ยังให้เซลล์อยู่แต่ว่าสัญญาณจุดที่มันแจ้งไม่ค่อยสวยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นการเข้าสู่ของเทคนิคอลอะไรสิก็คือ2ไทม์เฟรมใหญ่3ไทม์เฟรมใหญ่สามารถกดไทม์เฟรมเล็กให้ลงได้ไม่งงนะครับโอเคตามนี้สวัสดีครับ